คุณจูนกับคุณเซนเนี่ยเขาผัดกันลาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณโก้วสินจะเข้ามาเสียบแทนอย่างถาวรนะครับซึ่งรอเวลานี้มานานแล้วใช่ก็คือตัวยืนเป็นโก้วสินรอก่อนเลยคนนึงและจูนกับเซนก็สลับกันมาบ้างไม่มาบ้างอยู่แล้วก็เป็นอีกคนนึงแต่ป่วยนิดหน่อยวันนี้ถ้าไม่ได้มาวันนี้นะฮะมันก็โอกาสที่จะได้มาเสียบรายการนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะต่อให้จะถอดสายน้ำเกลือมาโก้วสินก็ยอมมาอาจจะต้องลากแบบเสาน้ำเกลือมาก็มาแล้วครั้งหน้าที่คุณมาในฐานะศิลปินคุณจะต้องควบคุมพิธีกรไปด้วยหรือเปล่าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่แล้วก็สัมภาษณ์ตัวเองแล้วก็สัมภาษณ์บีฟเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าได้ก็ทำนะฮะสวัสดีคุณโก้วสินสวัสดีครับวันนี้คุณมาในฐานะพิธีกรท่านหนึ่งพิธีกร T Pop Stage Let's Show นะฮะ ทำไมแบบชิมลางเหรอคุณคือคุณจูนกับคุณเซนเนี่ยเขาผัดกันลาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณโก้วสินจะเข้ามาเสียบแทนอย่างถาวรนะครับซึ่งรอเวลานี้มานานแล้วใช่ก็คือตัวยืนเป็นโก้วสินรอก่อนเลยคนนึงและจูนกับเซนก็สลับกันมาบ้างไม่มาบ้างอยู่แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งไปก็เลยกลับมายืนแต่สนุกมากคือเราอ่ะเคยมารายการนี้อยู่แล้วในฐานะศิลปินมาโปรโมทเพลงซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะได้มาอีกแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาในฐานะพิธีกรแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินก็สนุกสนานตื่นเต้นไหมกับอีกบทบาทนึงที่แบบว่ามันเป็นทีป๊อปด้วยไงก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นพิธีกรอีเวนต์ดีจงดีเจได้ตื่นเต้นไหมใช่ไหมครับก็จริงๆนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันจะสนุกคือไม่ได้ตื่นเต้นกลัวนะตื่นเต้นว่าแบบมันจะสนุกอยากสนุกมากกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีมันจะเกิดอะไรแบบฮาๆรั่วๆมั่วๆแปลกๆประมาณนี้แล้วครั้งหน้าที่คุณมาในฐานะศิลปินคุณก็จะควบในฐานะพิธีกรไปด้วยหรือเปล่าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่แล้วก็สัมภาษณ์ตัวเองแล้วก็สัมภาษณ์บีฟเป็นอย่างนี้ประมาณนี้รับค่าตัว2ต่อไปเลยใช่ถ้าได้ก็ทำนะฮะเหนื่อยว่าคุณกดดันไหมกับหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้หน้าที่ใหม่ไม่กดดันหรอกครับผมว่ามันสนุกแล้วก็คนทุกคนที่เห็นรอบตัวก็คนกันเองทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งนั้นนะก็เลยสนุกสนานเข้าขายกับคุณบอลได้ดีไหมคุณบอลนี่ก็เคยเจอกันอยู่แล้วคุณบอลก็เป็นเด็กเก่งหัวไวฉลาดปะปะปะดาปะปะดาปะดาวอยู่แล้วนะครับผมส่งอะไรไปก็ถือว่าได้เลยใช่แต่ว่าคู่ขาได้ดีเลยก็ถ้าเกิดว่าจูนเซนไม่ได้ก็เป็นโก้บอลยาวๆก็ได้เหมือนกันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับคิวคุณได้เหรอคิวได้ปล่อยตัวคุณเหรอคุณก๊อฟเหรอคุณก๊อฟก็พยายามจัดให้ลงล็อกให้ได้ตลอดอยู่แล้วแต่ป่วยนิดหน่อยวันนี้เพิ่งหายป่วยมาด้วยใช่ไหมคุณคือผมอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยถ่าย MV เพลงใหม่ของวง Rooftop ไข้ขึ้นสูงจนแบบจะน็อกอ่ะแล้วคุณไปทำอะไรมาทำไมถึงแบบว่าร่างกายมันแปรปรวนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยากทราบเหมือนกันตัวใช้งานหนักผมมาใช้งานตัวเองหนักเกินไปผมเนี่ยแหละใช้งานตัวเองหนักเกินไปแต่วันนี้ดีขึ้นแล้วโชคดีตอนแรกเมื่อวานอ่ะคิดแล้วนะแบบสองจิตสองใจว่าแบบเอ้ยทีป๊อปวันไม่ใช่ทีป๊อปวันนี้เอายังไงดีหรือว่าจะแบบขอโทษเขาแล้วหาคนแทนแต่ว่าไม่ได้ไงเรากินยาสู้ไหวดีขึ้นใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้มาวันนี้นะฮะมันก็โอกาสที่จะได้มาเสียบรายการนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงต่อให้จะถอดสายน้ำเกลือมาโก้วสินก็ยอมมาอาจจะต้องลากแบบเสาน้ำเกลือมาก็มานะครับเพื่อโอกาสในครั้งนี้